ในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนำตัวระบบรับประกันสินค้ารับประกันผลิตภัณฑ์นะครับลงทะเบียนประกันสินค้าอะไรประมาณนี้นะครับแอดมินก็สามารถลงประกันเองได้นะครับอยู่แล้วเลือกปกติเลยเหมือนเราไปซื้อของที่ห้างครับไปซื้อโทรทัศน์เครื่องนึงแล้วก็มีการซื้อแล้วก็มีการลงวันประกันเครื่องนะครับแล้วก็บางครั้งเราก็เคยซื้อของบางอย่างแล้วก็มาลงประกันเองอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าระบบรับประกันสินค้าเนี่ยรับประกันผลิตภัณฑ์เนี่ยทำงานยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าแรกครับแอดมินครับล็อกอินเข้ามานะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าแดชบอร์ดครับเป็นหน้าแดชบอร์ดธรรมดาไม่มีอะไรนะครับหน้าแรกคราวนี้มาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างครับก็มีสินค้ามีหมายเลขซีเรียลสินค้าลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ตรวจสอบมาดูว่าอยู่ในรับประกันหรือเปล่ารับประกันที่หมดอายุประวัติการรับประกันครับอันนี้ก็เป็นแอดมินลูกค้านะครับขั้นตอนแรกก็เป็นสินค้าครับเพิ่มสินค้าไปก่อนนะครับว่าเราจะเพิ่มสินค้าอะไรก็กดเพิ่มนะครับผมเพิ่มเข้ามาก็เลือกรูปภาพนะครับเบารูปภาพกดเพิ่มทีวีนะครับรหัสนะครับสูตรเอาง่ายๆนะครับผมพิมพ์ A001 serial number นะครับผลิตภัณฑ์ก็เป็นทีวีนะครับรับประกัน24 เดือนนะครับกดบันทึกก็บันทึกสินค้าเรียบร้อยแล้ว24 เดือนคราวนี้มาเพิ่มเลขซีเรียลนะครับที่เราเพิ่มไปตรงนี้ A01 คือเลขรหัสสินค้านะครับเลขซีเรียลก็เป็น A001-123แล้วกันนะครับกดบันทึกแต่ที่จริงเลขซีเรียลก็ไม่ควรมีขีดแหละควรจะตรงจะแบบควรจะต่อยาวกันไปเลยนะครับอันนี้ผมก็ทำให้ดูสถานะคือว่างก็คือเราเพิ่มสินค้าแล้วก็เพิ่มซีเรียลสินค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับสินค้านี้ไม่มียังไม่มีใครซื้อนะครับก็ยังว่างอยู่ซีเรียลก็จะเป็นว่างต่อมาครับก็มาลงทะเบียนผลิตภัณฑ์นะครับกดเพิ่มเข้าไปครับอันนี้ก็เป็นใบเสร็จนะซื้อของเรียบร้อยแล้วก็เลือกทีวีครับSamsung A ไม่ได้ซีเรียลอันไหนครับวันที่ซื้อสมมติวันนี้ครับวันที่ซื้อกดบันทึกเห็นไหมครับซื้อแล้วใครเป็นคนลงทะเบียนครับตรวจสอบก็แก้ไขแก้ไขได้นะครับถ้ามันไม่ถูกต้องยังไงก็สามารถแก้ไขได้คราวนี้มาตรงมาต่อมาไปที่ตรวจสอบครับเห็นไหมครับเห็นไหม A ไม่ได้ซีเรียลนี้ตรวจสอบครับเป็นสถานะอนุมัติแล้วก็บันทึกเห็นไหมครับพออนุมัติเสร็จแล้วก็หายจะมันก็หายไปครับคราวนี้ก็มาที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ครับเขียนครับมันก็จะหายไปนะครับมันก็จะหายไปคราวนี้เราก็ไปดูที่การรับประกันที่หมดอายุนะครับเขียนแล้วทีวีที่เราซื้อไปมันซีเรียลนี้นะครับวันที่ซื้อครับประกัน24 เดือนคือ2 ปีถูกไหมครับก็เป็น2023นะครับซื้อ2021ก็จะเป็น2023เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติการรับประกันนะครับประวัติการรับประกันโอเคครับก็ประมาณนี้ต่อมาเดี๋ยวเราลองให้ลูกค้าเป็นคนขี่ประกันเองนะครับคราวนี้เราไปสร้างหมายเลขซีเรียลเพิ่มก่อนนะครับก็ทีวีเครื่องเดิมนะครับแต่ซีเรียลเพิ่มมาเป็น124นะครับกดบันทึกยังว่างอยู่นะครับยังว่างอยู่ต่อมาเป็นลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลูกค้าเข้ามาก่อนครับ
เป็น001แล้วกันนะครับ user 001โอเคครับเดี๋ยวออกจากระบบให้ลูกค้าเข้ามาคราวนี้ลูกค้าก็มาซื้อและมาลงทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์นะครับกดเพิ่มก็เลือก serial number ครับที่เขาซื้อไปนะครับ A001124แล้วก็แนบใบเสร็จนะครับแนบใบเสร็จไปสมมติว่าผมแนบใบเสร็จไปนะกดบันทึกเรียบแล้วนะครับเดี๋ยวใบเสร็จเดี๋ยวผมแนบเป็นรูปภาพดีกว่าแนบเป็นรูปภาพส่วนรูปทีวีเนี่ยแหละแนบใบเสร็จไปโอเคครับแนบใบเสร็จไปนะครับเสร็จแล้วแอดมินก็มาดูครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับมาตรวจสอบนี่ครับมาตรวจสอบเห็นไหมครับซื้อมาซีเรียลนัมเบอร์นี้นะครับซื้อมาคนที่ลงทะเบียนคือใครวันที่ซื้อวันไหนตรวจสอบครับนี่ก็มีรูปภาพใบเสร็จมาโอเคตรวจสอบกดบันทึกอนุมัติหรือไม่อนุมัติหรือว่าถ้าจะไม่ทำอะไรเลยก็กดยกเลิกออกไปแค่นั้นเองครับอันนี้ก็ตรวจสอบคราวนี้ก็เรียบร้อยแล้วคราวนี้ลูกค้าก็มาดูสินค้าของตัวเองครับเห็นไหมครับว่าสินค้าที่ตัวเองซื้อไปหมดประกันเมื่อไหร่ประวัติรับประกันเป็นยังไงนะครับมีประมาณนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วครับสำหรับระบบการรับประกันสินค้านะครับแอดมินสามารถเพิ่มเองได้นะครับแล้วลูกค้าก็สามารถเพิ่มประกันเองได้นะครับ